น้าเดชจัดหนักกลุ่มแซะตูนแค่หมาเห่าแน่อย่าใส่ใจเดินหน้าตั้งใจทำความดีต่อนายพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจสื่อสารมวลชนด้านยานยนต์และผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าไม่รู้จักตูนมาก่อนมารู้จักตอนวิ่งครั้งที่แล้วไม่เคยบริจาคให้แม้แต่สลิงเดียวแต่นับถือที่สามารถระดมเงินไปช่วยนู่นช่วยนี่ได้เยอะคราวนี้ได้ข่าวว่าตูนจะวิ่งอีกแล้วก็รู้สึกเฉยๆและคงไม่ได้บริจาคอะไรเพียงแต่อยากจะบอกกับตูนว่าเลือกวิ่งผิดเส้นทางเพราะตูนคนสุพรรณผมคนชัยนาททำไมไม่วิ่งสุพรรณชัยนาทวิ่งวนไปวนมาแค่นั้นก็ได้แต่นี่ดันไปเลือกวิ่งบนหัวกระบาลบางคนเขาจึงรู้สึกว่าส้นเท้าของตูนกระแทกไปบนกระบาลของพวกเขาทุกฝีก้าวพูดง่ายๆว่าการวิ่งของตูนไปหนักหัวกระบาลคนอื่นเขาจึงออกมาโวยวายก็แค่นั้นเองแหละวิ่งไปเถอะตูนอย่าไปฟังเสียงหมาเห่าตามรายทางวิ่งแล้วจะได้3 บาท 5 บาทก็ช่างมันอย่างน้อยตูนก็ตั้งใจทำความดี